จตุรงค์มกจุกถอยรถหรูคันใหม่เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนักร้องดาราตลกมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับจตุรงค์โพธารามหรือจตุรงค์มกจุกดารานักแสดงตลกชื่อดังที่ได้ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานนักแสดงตลกอารมณ์ดีจตุรงค์โดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายผ่านทางจอแก้วแม้ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างอายุมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีผลงานสนุกให้แฟนคลับได้ติดตามกันอีกด้วยล่าสุดจตุรงค์ได้เคลื่อนไหวโพสต์ทางอินสตาแกรมออกรถหรูป้ายแดงพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าทำไมต้องออกรถวันที่5ธันวาคมวันมงคลไงท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีค่ะทางนี้ตั้งหลุดโฟกัสมองที่ป้ายทะเบียนและชุดแสนจะเรียบง่ายสมกับเป็นดาราที่ถูกยกให้เป็นดาราที่รวยและแต่ติดดินอีกคนเลยล่ะค่ะ